ุณตั้งใครก็ไม่รู้นะติดคุกมามั่งอดีตนักโทษมั่งพอไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงแล้วมันไม่อายข้าราชการประจำเลยแม้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ศรัทธาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เลยก็คิดว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพรรคเสรีรวมไทยนะแล้วผมจะไปนั่งอยู่ในสภาทำหอกอะไรแล้วไปนั่งรับใช้อะไรรับใช้เป็น4ปีเต็มแล้วเข้าใจไหมถ้าผมเป็นคนไม่ติดยึดกับตำแหน่งนะไม่ยึดติดยึดกับตำแหน่งเลยทั้งสิ้นเกิดมาไม่เคยขอตำแหน่งใครเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่เคยรู้จักท่านนายกสุริยุทธ์จุฬานนท์มาก่อนเลยนะครับนะเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นส.ส.แล้วเนี่ยครั้งที่สองแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งแบบนี้ก็เราก็อยากเสียสละนะให้ภาษาง่ายคนในพรรคของเราเนี่ยให้เบอร์สองก็ได้ทำงานบ้างเพราะเราก็ทำมา4ปีเต็มแล้วเหนื่อยมา4ปีเต็มแล้วนะผลยังปรากฏอย่างนี้ก็ให้เขาทำบ้างใช่ไหมผมไม่ใช่ติดยึดเหมือนคนอื่นเนี่ยนะครับผมประสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นแล้วแล้วหันกลับไปเทียบกับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีกันเนี่ยแย่งเงินเหมือนหมาแย่งจำข้าวเคยเห็นหมาสุนัขแย่งจำข้าวกันไหมเคยเห็นไหมนี่หมาเนี่ยเวลามีชาบข้าวชาบเดียวมันแย่งกันจิบหายไปปวงหมดฮะโอ้ยคุณนี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ตอนนี้คุณไปดูทั่วๆไปทุกบ้านทุกคนทุกแห่งเนี่ยหมาไม่แย่งชาบข้าวกันตอนนี้รัฐมนตรีก็แย่งกันจะมาคนนู้นจะเป็นคนนี้คนนี้จะเป็นไอ้นั่นเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปต่างๆนะผมก็สงสัยว่าพวกนี้พอไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงแล้วมันไม่อายข้าราชการประจำเลยไม่ได้ผิดหวังหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณตั้งใครก็ไม่รู้นะติดคุกมามั่งอดีตนักโทษมั่งไอ้นู่นไอ้นี่นะไม่มีความรู้มั่งมันอะไรตั้งมาไม่มีประสบการณ์มั่งหน้าตาบ้องแบ๊วเดินมาอย่างเงี้ยนะหรือเมื่อแต่ตั้งคนไอ้เพิ่มพูนลูกน้องผมไม่เป็นรัฐมนตรีศึกษาไงโอ้ยกูจะบ้าตายไม่เกี่ยวผมไม่เคยมีสัญญานะไม่เคยมีสัญญากับเพื่อไทยนะว่าเอ้ยพอช่วยเพื่อไทยแล้วจะมีตำแหน่งอะไรนะลองไปทบทวนดูได้นะไม่เคยแต่ว่าก้าวไกลอีกดิที่ตอนผมช่วยเขาก็ยังมาเสนอตำแหน่งให้นะครับนะแล้วคนยังมาบอกผมกลับไล่ก้าวไกลไม่อคติกับก้าวไกลอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่ใช่หรอกเขายังดีกับผมมากกว่าเพื่อไทยดีกับผมอีกนะใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาต้องยอมรับว่าเขาไปไม่ได้นะแต่เขาเล่นการเมืองอ่ะกูไปไม่ได้กูก็ไม่ให้มึงไปด้วยแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยกูไปไม่ได้กูก็ต้องให้คนนี้ไปใช่ไหมพระเจรวาดก็เคยถูกออกจากราชการมานะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะแล้วก็คุณสมบัติครบไม่ครบยังไม่รู้เลยนะครับก็มั่วกับว่าครบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ดูแต่ละคนเป็นยังไงนั่นแหละนะก็มองเห็นกันอยู่เป็นไงคือตอนนี้รัฐบาลมันก็เสียงข้างมากเสียงก็300กว่าใช่ไหมเหลือ9กาย149เหลือเป็นธรรม1จะมาประชาธิปัตย์ก็ยังลูกพี่ลูกคนจะโอนย้ายจะอะไรบ้างก็ยังไม่รู้ใช่ไหมถูกขับก็ไม่ขับใครจะขับใครก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นได้150กว่า106 170ไอ้นั่นมัน300เท่าไหร่70นะมันยังต่างกันเยอะถ้ายกมือก็แพ้ทั้งนั้นก็ชนะแต่ว่าถ้าไม่อายประชาชนก็ว่าไปใช่ไหมเพราะเวลาใครทุจริตโกงกันมันต้องมาเปิดเผยมึงไม่อายก็ให้มันรู้ไปดิคืออย่างนี้ถ้ามองไปเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้เพื่อไทยไม่ได้เอาแค่พรรคสองลุงมาใช้นะมันไปเอาประยุทธ์มาใช้นู่นจะเห็นไหมประยุทธ์เอาเสียงสวโหวตให้เยอะแยะเลยนะ
แล้วเสร็จแล้วคุณเศรษฐาก็ไปหาประยุทธ์คุยกันนุ่งนิ่งนิ่งคุยกันอะไรรู้ไหมรู้ไหมผมก็ไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่จะคุยกันก็คือนะมึงทำได้ไงวะนะเขาปฏิวัติมึงแล้วมึงก็ไปคุยกับเขาเฉยเลยนะมันต้องมีการสมยอมข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมที่ประยุทธ์นะผิดพลาดนะถ้าเป็นเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาประยุทธ์ก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ใช่ไหมแต่พอเศรษฐามาประยุทธ์ยิ้มย่องเลยตรงนี้ที่เรารับไม่ได้เลยมันมีการไปพบกันนะท่านรับไม่ได้ไหมก็นี่มันตกลงกันอย่างเงี้ยจริงไหมเราตกลงหักหลังประชาชนกันเนี่ยนะ